สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขียจะมารีวิวซื้อของกินในโลตัสนะคะวันนี้ก็เป็นวันศาสตร์จีนเขียก็เลยไปซื้อไก่ไปซื้อไก่ในโลตัสค่ะซื้อไก่2ตัวแล้วก็ซื้อนมดีน่าดัชมิลแล้วก็อันนี้มันเป็นรสข้าวโพดอะไรดีหน้าเหมือนกันแต่เป็นรสข้าวโพดแล้วก็ไวตามิลองุ่นแดงนอกเห็ดค่ะเห็ดเดี๋ยวจะเอามาแกงเห็ดแกงเห็ดอีกเพราะว่าชอบกินแกงเห็ดอร่อยจะมาแกงเห็ดแต่ไม่มีฟักทองใส่เดี๋ยวจะใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ยอดชะอมมีเห็ด2แพ็คไก่2ตัวนม4แพ็คองุ่น1แพ็คเทสโก้เอ้ยที่โลตัสค่ะ400ทั้งหมดนี้ก็473บาทได้เยอะแยะเลยองุ่นแดงนอกก็แพ็คละ99บาทเดี๋ยวก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย